สวัสดีครับกับผมวิเศษเฟิร์นนะผมวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของประเพณีวิ่งควายกันประเพณีวิ่งควายนั้นเดิมเป็นประเพณีประจำจังหวัดชลบุรีนะครับผมแต่ตอนปัจจุบันนี้สามารถวิ่งได้ทุกที่ตามอินเทอร์เน็ตได้แล้วอย่างเช่นเว็บไซต์ YouTube หรือเพจดังๆใน Facebook ทั้งหลายซึ่งสามารถเห็นได้ในเพจที่ยังไม่ได้รับการอัปเดตให้ใช้ระบบท็อปคอมเมนต์นั่นเองปกติแล้วจังหวัดชลบุรีนั้นจะมีการจัดประเพณีนี้มาร้อยกว่าปีแล้วทำกันเป็นประจำในทุกวันที่14ค่ำเดือน11หรือก่อนออกพรรษา1วันนั่นเองแต่ที่ YouTube นั้นสามารถทำได้ทุกวันแม้แต่ตอนเพิ่งออกคลิปใหม่ๆนั่นเองการวิ่งควายนี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีเพื่อทำขวัญควายและให้ควายนั้นได้พักผ่อนจากการทำนาวิ่งกันมาเป็นอย่างยาวนานนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีเลยแล้วนะครับผมนอกจากนี้ยังทำถึงแสดงความกตัญญูต่อควายที่มีบุญคุณต่อชาวยูทูบเบอร์ทั้งหลายเอ้ยไม่ใช่ต่อชาวนาทั้งหลายเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้พักผ่อนและได้มาพบกันในวันวิ่งควายด้วยแล้วก็จะนำคลิปใหม่ๆมาให้ผู้ชมนั้นได้วิ่งควายได้อย่างสนุกสนานต่างคนต่างจูงควายเข้ามาใน YouTube กลายเป็นประกวดความสวยงามของเม้นหนึ่งเม้นสองพร้อมกับการวิ่งเข้าเส้นชัยของควายนะครับผมจบครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะที่นี้ถ้าคิดอยู่ในแง่ลบนะครับผมทำเพื่อล้อเลียนเม้นหนึ่งเม้นสองนั่นเองนะครับผมซึ่งมีเยอะมากมายจนกลายเป็นประเพณีแล้วนะครับผมไม่ได้ว่าทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ